สบายดีนักเรียนชั้นม.2ทุกคนเนาะวันนี้มาพบกับอาจารย์ทำลายอีกแล้ววันนี้อาจารย์จะมาสอนวิชาฟิสิกส์ของพวกเราว่าผู้ใดที่บ่ทันได้เก็บอุปกรณ์หรือว่ายังบ่ทันมีบิ๊กมีสอเป็นเก็บอุปกรณ์ขึ้นมาเรียนวิชาฟิสิกส์พร้อมกันซึ่งพวกเราบ่ได้คะแนนเพิ่มเป็นคะแนนสอบเสียงเด้อวันนี้ก่อนเฮาจะไปเรียนบทเรียนใหม่อาจารย์จะทวนคืนบทเรียนเก่าของพวกเราก่อนว่าจะจือบทเรียนเก่าได้บ่สำหรับวันนี้อาจารย์จะถามคำถามเรื่องของพวกเราเนาะอยู่ในข้อที่1แม่อาจารย์จะถามว่าการใช้ภาษาสัมผัสสามารถเชื่อถือได้บ่หรือว่าเฮาคาดเดาอันใดต่างๆหรือว่าเฮาคาดเดาว่ามื้อแลงจะมีลมมีฝนมีฟ้าร้องคะน้องแล้วเฮาสิเชื่อมันได้บ่สินะโดยเฮาใช้จินตนาการของเฮาวันนี้เฮามาเบิ่งคําตอบแม่นทางวิทยาศาสตร์เพิ่นจะว่าว่าบ่สามารถเชื่อถือได้ในการใช้ประสาทสัมผัสเนาะเพราะว่าจะบ่สามารถอ่านค่าได้ชัดเจนฉะนั้นให้พากันจื้อและเก็บกับบทเรียนเอาไว้เนาะวันนี้เฮามาเข้าสู่บทเรียนใหม่พร้อมกันเลยวันนี้วิชาฟิสิกส์บทที่48อุณหภูมิและความชุ่มของอากาศอยู่ในข้อที่1อุณหภูมิของอากาศเนาะมื้อนี้อาจารย์จะพาพวกเรามาเรียนเกี่ยวกับอุณหภูมิของอากาศหรือว่าดินฟ้าอากาศของเฮานี่แหละเป็นจังได๋เนาะเดี๋ยวมีฝนแล้วบ่หรือว่ายังฮ้อนอบอ้าวอยู่บางบ่อนบางเขตเนาะเฮามาสังเกตเบิ่งภูมิภาพรูปนี้เลยเฮาสังเกตจากภูมิภาพจะเป็นแดดร้อนรูปที่2จะเป็นอากาศหนาวรูปที่3จะมีฝนตกเนาะคน2คนที่กําลังกางร่มส่วน2คนนี้กําลังหนาวแฮงและอีก2คนนี้กําลังเปียกฝนเนาะแล้วพวกหลานคุณออกแล้วบ่ว่าอยู่ใน3รูปภาพนี้มันจะมีความหมายที่ว่าแตกต่างกันเนาะจะบ่งบอกถึงอุณหภูมิของเฮานี่แหละเนาะคือรูปที่1รูปที่2และรูปที่3ฉะนั้นสามารถรับเลยว่าทุกคนที่ว่าอยู่ในสถานที่ต่างกันและในเวลาเดียวกันหรือว่าในมื้อนึงแต่ว่าเฮาอยู่คนละเขตละภาคแต่ละท้องที่แม่นอุณหภูมิของเฮาจะบ่คือกันบางบ่อนจะมีฝนมีลมมีพายุเข้าบางบ่อนก็แดดร้อนบ่มีฝนบ่มีหยังเลยเนาะจะเป็นเขตแห้งแล้งบ่หรือว่าเขตอุดมสมบูรณ์ฉะนั้นอุณหภูมิของอากาศแต่ละท้องที่แม่นจะบ่คือกันเนาะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอันนี้มาเบิ่งการจัดแบ่งประเภทของอุณหภูมิสำหรับอุณหภูมิของอากาศอยู่ในคำถามข้อที่1เพิ่นแบ่งอุณหภูมิของอากาศออกเป็นจักรภาคส่วนหรือว่าออกเป็นจักรกลุ่มแล้วอยู่ในนี้อาจารย์จะพาพวกเรามาตอบคำถามเนาะให้พากันจดใจปุ้มของตนเองเนาะคำตอบอุณหภูมิของอากาศแม่ท่านแบ่งออกเป็นอยู่2กลุ่มคือข้อกอความชุ่มสมบูรณ์เนาะหรือว่าความชุ่มของอากาศอาจารย์อนุญาตซีอีกเนาะอยู่ในความชุ่มสมบูรณ์ความชุ่มสมบูรณ์นี้เฮาจะมีสูตรคิดไล่สูตรคิดไล่ความชุ่มสมบูรณ์แม่นจะเท่ากับมวลสารของอากาศส่วนให้ปริมาณของอากาศให้ชื่อสูตรให้ดีๆเนาะพวกหลานชื่อเอาสูตรความชุ่มสมบูรณ์อันนี้แม่นความชุ่มสมบูรณ์จะเท่ากับมวลสารของไอน้ําหรือว่าน้ําของไอน้ําหารให้ปริมาณของอากาศที่เฮามีเนาะอันนี้แม่นเป็นประเภทที่1หรือว่ากลุ่มที่1ของอากาศวันนี้ไปประเภทที่2ของอากาศจะเป็นความชุ่มสัมผัสสําหรับสูตรคิดไล่ของความชุ่มสัมผัสให้พวกหลานจื้อไว้คิดไล่ขึ้นกันเนาะความชุ่มสัมผัสสูตรคิดไล่แม่นจะเท่ากับมวลสารของไอน้ําที่แท้จริงในอากาศส่วนให้มวลสารไอน้ําในอากาศที่อิ่มตัวคูณให้ 100% ที่เฮามีเนาะฉะนั้นแล้วให้จื้อว่าอุณหภูมิแม่เพิ่นแบ่งออกเป็นอยู่2กลุ่มมีความชุ่มสัมผัสและความชุ่มสัมผัสแล้วให้พวกหลานชื่อเอาสูตรคิดไล่แล้วให้พากันจดเสร็จปึ้มแล้วส่งรูปมาให้ครูกวดเนาะแล้วครูจะเพิ่มคะแนนสําหรับเว้ารวมแล้วเฮาเรียนเกี่ยวกับอุณหภูมิมื้อนี้แม่นจะเว้าเกี่ยวกับในแต่ละวันหรือว่าสภาพดินฟ้าอากาศแม่นจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาฉะนั้นแม่นพวกน้องนักเรียนทุกคนเฮาต้องเป็นเจ้าการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือว่าการปลูกไม้ทดแทนหรือว่าเฮ็ดจังได๋ให้อากาศมันปลอดโปร่งและให้มันมีความชุ่มหรือว่าบ่ให้มันเป็นเขตที่ว่าแห้งแล้งและเราต้องเป็นเจ้าการเฮาเป็นเยาวชนเนาะเฮามีช่วยกันอนุรักษ์รักษาและอย่างไรก็ฮอดวันที่1แล้วเฮาก็ได้ไปปลูกต้นไม้ทดแทนและก็บัวระบัดให้มันเติบใหญ่เพื่อใช้ในอนาคตต่อไปเนาะสําหรับคลิปนี้แม่อาจารย์ขอฝากไว้ซะนี้แล้วให้พวกหลานพากันค้นคว้าบทเรียนแล้วให้พากันหลังอยู่บ้านก็ให้พากันรักษาสุขภาพและสิ่งสําคัญก็คือกินฮ้อนซ้อนกลางเนาะเพื่อความปลอดภัยของคนเนาะแล้วพบกับอาจารย์ในคลิปต่อไป
ขอขอบใจบ๊ายบาย